ข้อ3พร้อมนะครับถ้าผลบวกของจำนวนเต็ม2จำนวนเท่ากับ34นะครับและผลต่างของ2จำนวนนั้นเท่ากับ8จงหาจำนวน2จำนวนนั้นนะครับพี่ขอสมมตินะครับให้จำนวนมากคือ x ให้จำนวนมากคือ x ให้จำนวนมากคือ x น้องๆครับเนื่องจากเขาบอกว่าจำนวน2จำนวนบวกกันได้34นะครับถ้าเกิดพี่สมมุติให้จำนวนมากคือ x นะครับน้องๆครับเช่นถ้าเกิดจำนวนมากคือ30นะครับจำนวนน้อยก็คือ4ใช่ไหมมันก็คือการเอา34ไปลบด้วย30นั่นเองอีกสักตัวอย่างนึงนะครับน้องครับสมมุติว่าจำนวนมากคือ20จำนวนน้อยจะเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น34ลบด้วย20ใช่ไหมครับถูกไหมครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่สมมุตินะครับให้จำนวนมากคือ x จำนวนน้อยก็ต้องเป็น34ทำไมครับลบด้วย x นั่นเองจำนวนน้อยนะครับก็ต้องเป็น34ลบด้วย x นั่นเองแต่เขาบอกว่าอะไรครับบอกว่าผลต่างเท่ากับ8ผลต่างตรงนี้นะครับเท่ากับ8เราก็เอาจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าแล้วจับมาเท่ากับ8สมการข้อนี้จึงเป็นจำนวนที่มากคือ x ลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าวงเล็บเปิด34ลบด้วย x นะครับต่างกันอยู่8คือเท่ากับ8หน้าวงเล็บใดเป็นเครื่องหมายลบตัดเครื่องหมายวงเล็บออกแล้วเครื่องหมายวงเล็บกลับเป็นตัวข้ามกลายเป็น x ลบด้วย34ลบด้วยลบ x กลายเป็นบวก x เท่ากับ8น้องๆครับ x บวก x ได้อะไรครับ2 x ลบ34ย้ายไปด้านขวาครับเป็น8บวกด้วย34น้องๆครับ8บวกด้วย34ได้เท่าไหร่ 2x จึงเท่ากับ42นะครับ x เท่าไหร่ครับ21โจทย์ข้อนี้ถามอะไรจำนวนทั้ง2ใช่ไหมถ้าเกิดจำนวนมากคือ21จำนวนที่น้อยกว่าก็ต้องเป็น34ลบด้วย21นะครับเพราะมันต้องบวกกันแล้วได้34จำนวนน้อยก็คือ13นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนทั้ง2คือจำนวนทั้ง2คือ21และ13สู้ไหมสู้ไหมมีอะไรจะถามไหมไม่ตอบสนใจไหมมีใครอยู่ไหมข้อ4ครับลองคิดข้อ4บิดชุมชนหน้าหอนาฬิกาข้อ4ครับเลขจำนวน1เป็น3เท่าของอีกจำนวน1เมื่อเอา4เท่าของเลขจำนวนน้อยบวกกับ5เท่าของเลขจำนวนมากได้ผลลัพธ์เป็น133จงหาเลข2จำนวนนั้นน้องๆครับ
มีเลขจำนวนน้อยกับเลขจำนวนมากเลขจำนวนมากนั้นเป็น3เท่าของเลขโทษทีนะครับถูกแล้วนะครับเป็น3เท่าของเลขจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นพี่ขอสมมตินะครับให้จำนวนน้อยคือ x แล้วก็จำนวนมากก็ต้องเป็น3เท่าของ x นะครับให้จำนวนน้อยคือ x ให้จำนวนน้อยคือ x น้องๆครับจำนวน1เป็น3เท่าของอีกจำนวน1จำนวนน้อยคือ x จำนวนมากก็ต้องเป็น 3x นะครับน้องๆครับแต่โจทย์ข้อนี้เขาว่าไงครับเขาบอกว่าเอา4เท่าของจำนวนน้อยบวกกับ5เท่าของจำนวนมากแล้วได้เป็น133น้องครับจำนวนน้อยคือ x ใช่ไหมครับ4เท่าของจำนวนน้อยก็คือ4เท่าของ x นั่นเองบวกกับ5เท่าของจำนวนมากนะครับบวกด้วย5เท่าของจำนวนมากก็เอา5ไปคูณกับจำนวนมากแต่จำนวนมากเราสมมติให้เป็น 3x ใช่ไหมครับแล้วได้ผลลัพธ์เป็น133น้องๆครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 4x บวกด้วยอะไรครับ5 3เท่าไหร่ 15x เก่งมากเท่ากับอะไรเลย133 19x เท่ากับ133กำจัด19ครับโดยการหารด้วย19ทั้ง2ข้างของสมการตัดเลยตัดเลยตัดให้ขาดเลยอย่าไปเสียใจ x เท่า7นะครับโอ้โหน้องครับถ้า x เป็น7นะครับจำนวนน้อยก็จะเป็น7นะครับและจำนวนมากก็ต้องเป็น3เท่าของ7ก็คือ21หน้าที่91ครับข้อหน้าอาจารย์บ้านอ่ะลองดูข้อ6นะครับอีก10นาทีสู้ไหวนะครับอีกนี้นึงนี้หน่อยนี้หน่อยเปิดหน้าที่91นะครับ